สวัสดีครับตามปกติแล้วทุกๆครั้งที่เราเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาทั้งบน iPhone หรือ iPad เพื่อนๆจะเห็นไอคอนรูปไมโครโฟนแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถแตะไอคอนนี้เพื่อพิมพ์ด้วยเสียงได้ครับแต่หลายๆคนก็ไม่ได้อยากใช้คุณสมบัตินี้บางทีนิ้วก็เผลอไปโดนทำให้พิมพ์อะไรไม่รู้ออกมาหลายๆคนก็อยากจะปิดอยากจะซ่อนไปเลยวันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆที่ทำให้เพื่อนๆสามารถซ่อนปุ่มไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดได้ไปชมกันเลยครับวิธีการซ่อนในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะแป้นพิมพ์แล้วแตะปิดสวิตช์เปิดใช้งานการป้อนตามคำบอกในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะปิดการใช้การป้อนตามคำบอกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเพื่อนๆเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาก็จะไม่มีไอคอนไมโครโฟนแสดงขึ้นมากวนใจแล้วครับในภายหลังถ้าต้องการเปิดใช้งานใหม่ก็สามารถเข้าไปในการตั้งค่าแล้วแตะเปิดสวิตช์เปิดใช้งานการป้อนตามคำบอกได้ง่ายๆเลยครับเพียงเท่านี้ปุ่มไมโครโฟนก็จะแสดงขึ้นมาอีกครั้งพร้อมให้ใช้งานเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ